ันนี้นะครับผมจะทำน่องไก่ซอสมิโซนะครับอย่างแรกเลยผมเลือกใช้เวดโรสนะครับเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับอย่างที่2เป็นพริกไทยดำจาก My Choice นะครับเมนูนี้นะครับอร่อยมากนะครับไปชมวิธีทำกันเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำน่องไก่ซอสมิโซะนะครับมาดูวิธีทำกันเลยครับอย่างแรกนะครับผมมีมิโซะนะฮะแล้วก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับตัวนี้ก็จะผสมให้เข้าด้วยกันหลังจากนั้นแล้วนะครับเราจะนำไก่นะครับน่องไก่ตะโพกไก่มาหมักไว้นะครับประมาณ15นาทีหลังจากนั้นแล้วนะครับเราจะนำมาจีในนำไก่มาจีในหม้อนะครับนำน่องไก่นะครับมาจีในกระทะนะครับเราใช้ไฟปานกลางนะครับหลังจากนั้นเรามาผสมนะครับใส่พริกไทยดำลงไปน้ำตาลทรายแดงใส่ซีอิ๊วนะครับน้ำสต๊อกนะครับมิรินต้มไปประมาณ20นาทีหรือถึงครึ่งชั่วโมงครับเพื่อต้องการที่จะให้ไข่สุกนะครับจะเสิร์ฟด้วยต้นหอมญี่ปุ่นซอยนะครับงาขาวคั่วนะครับแล้วก็มีหัวไชเท้าขูดนะครับเสร็จแล้วลงด้วยยอดทานตะวันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่องไก่ซอสมิโซะครับ